สวัสดีครับวันนี้เนี่ยใหม่ก็จะมาเพื่อนนัดมาเที่ยวกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยใหม่จะมาทำร็อกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเพราะว่าอากาศตอนนี้หนาวมากๆเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างยังไงรอติดตามไปด้วยละกันครับก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมาเติมกำลังก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาทานข้าวนั่นเองอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยจิบน้ำชาร้อนๆก่อนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกันนะฮะซึ่งตลาดที่ใหม่จะพาไปเนี่ยเป็นตลาดอะไรนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนั้นไปช้อปกันแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับโตเกียวซิตี้ฟีร์มาร์เก็ตนะฮะหรือว่าตลาดสนามม้านั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีของให้เราเนี่ยได้ช็อปด้วยจะมีของมือสองให้เราเนี่ยช็อปมากมายเลย everything จริงกับเวลจริงๆปะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูกันก็ต้องบอกครับว่าที่นี่เนี่ยของเยอะแบบละลานตามากๆแล้วก็ของนั้นราคาถูกมากๆใครที่มาก็สามารถเดินมาช็อปได้นะฮะแต่ว่าในช่วงที่ใหม่มาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขากำลังจะเก็บแล้วก็เลยต้องรีบเดินนั่นเองแต่ว่าก็ยังมีของให้เราเดินช็อปครับและตอนนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาแวะถ่ายรูปกันนะฮะที่สถานีรถไฟโตเกียวนั่นเองนะฮะที่นี่เนี่ยคือหนาวแล้วยังเป็นฤดูใบไม้ผลิต้นไม้เนี่ยก็ผลัดใบดูสวยมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยใหม่ก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือใหม่ก็จะมีการทำความสะอาดผิวหน้าเนาะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปเจอกับอะไรมาบ้างนะฮะโดยเฉพาะสิวเซียนที่มันจะเป็นต้นตอของการเกิดสิวอื่นๆต่อไปนั่นเองตรงบริเวณจมูกนะฮะใหม่ก็จะดูแลเป็นพิเศษนั่นเองเนาะแล้วก็ดูแลผิวหน้าด้วยเพื่อที่จะให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีผิวหน้าที่กระจ่างใสนั่นเองครับไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือว่าอากาศหนาวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยใหม่ก็พกมาใช้ด้วยนะฮะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ Gift of Life ตัวนี้ Avocado and Manuฮันนี่โซฟนั่นเองนี่แพ็กเกจน่ารักเลยนะครับเพราะว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมานะครับเป็นรูปทรงอัญมณีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของตัวน้ำผึ้งมานูก้าด้วยซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัตินะฮะในการที่จะขจัดปัญหาพวกสิวเซียนต่างๆอีกด้วยนั่นเองนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะตรงบริเวณตรงนี้นะครับเขาดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะให้ทำความสะอาดตรงบริเวณจมูกของเราเนี่ยขจัดปัญหาสิวเซียนได้ 60-70% เลยด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังทำให้ผิวหน้าของเรานั้นกระจ่างใสแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยเรียกได้ว่า 3-in-1 เลยด้วยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาลงมือล้างหน้ากันเลยดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกครับว่ารู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าเนี่ยมันสะอาดหมดจดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ลูบตรงบริเวณจมูกแล้วเนี่ยสิวเซียนมันแบบขจัดออกไปได้อย่างดีเลยนะฮะดีกว่าการลอบสิวเซียนอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมาว่าเขาเป็นสารสกัดจากน้ำผึ้งมานูก้านั่นเองนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์จาก Gift of Life นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาใช้ด้วยละกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นการขจัดปัญหาเรื่องสิวเซียนแล้วเนี่ยยังเป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นแบบใหม่ด้วยนั่นเองนะครับ